กลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการยังอยู่กับคัพเค้กแล้วก็ป้าจอยสุนันทวดีคนงามนะฮะวันนี้แมนมากวันนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่เค้กบอกก็แถมนิดนึงเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่ปปช.ก็เรียกพยานเข้ามาสอบเรื่อยๆเนี่ยนะคะมีท่านนึงที่ท่านหมดวาระการทำงานเพราะท่านอายุครบ70ปีก็เลยต้องมีการสรรหาเข้ามาใหม่และปรากฏว่ามติของคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.ท่านล่าสุดเลือกให้คุณสุภาปิยจิตติจ้ะท่านรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่งท่านเชี่ยวชาญเรื่องของโครงการจำนำข้าวมากๆเข้ามาทำหน้าที่นะก็เดี๋ยวดูว่าท่านจะเข้ามาแล้วจัดการได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะไปที่ท่องเที่ยวของเรากันบ้างนะฮะคุณผู้ชมจะพาโค้ชชมลงไปที่จังหวัดพัทลุงไปเที่ยวงานล่องเรือแลนกทะเลน้อยสงกรานต์ที่พัทลุงนะฮะระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนนี้ภายใต้สโลแกนนกล้านตัวบัวล้านดอกสัมผัส นกล้านตัวบัวล้านดอกสัมผัสกับทะเลล้านบัวในยามเช้าได้ทุกวันนะฮะซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากจังหวัดพัทลุงเปิดล่องเรือแลนกทะเลน้อยต้อนรับช่วงของสงกรานต์พร้อมกับชมวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของประเทศไทยนกอะไรอ่ะมันมีหลายชนิดนั่นไม่ใช่มีพันเดียวใช่ไหมแต่ว่างานนี้เขาติดต่อกันเป็นปีที่17แล้วนะป้าจอยปีที่17แล้วแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลน้อยเยอะมากๆซึ่งปีนี้ใช่แล้วนะเราเคก็ไม่เคยไปเหมือนกันเราเคยดูแต่รูปแล้วเพื่อนถ่ายมาสวยมากจริงๆใช่แล้วฮะท้องน้ำนี่มันอุ้ยสุดหูสุดตาแล้วก็มีบัวด้วยมีนกด้วยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบภาพที่สวยงามมากถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปก็เชิญไปได้เลยนะฮะเขาบอกว่าปีนี้ฤดูท่องเที่ยวทะเลน้อยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีนกจำนวนมากเลยแล้วก็มีดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำและปีนี้ดอกบัวจะบานเต็มที่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จังหวัดพัทลุงจึงกำหนดจัดงานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อยประจำปี57ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนนี้นะฮะเป็นแหล่งนิเวศที่มีความหลากหลายจนกระทั่งนกอพยพนกพื้นถิ่นเข้ามารวมตัวกันเป็นปรากฏการณ์ภาพแบบธรรมชาติที่มันเหลือเชื่อที่หนึ่งในโลกเลยนะเค้กที่มันเป็นน้ำเยอะๆแล้วมีนกแอบอยู่ตามกอหญ้านู่นนี่น่ารักดีนะสวยงามนะฮะก็ไปเที่ยวชมกันได้ใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้ธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะเมืองไทยยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่ที่เรายังไม่รู้หมดเวลาแล้วใช่แล้วแต่ว่ารายการเพื่อนบ้านของเรานะฮะขับโค้นรับอรุณเขาไปอยู่ที่สตูดิโอดาวทาวที่สยามดิสคัฟเวอรี่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ไปทักทายพวกเขาได้พร้อมที่จะเล่าข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมฟังได้ตอนนี้พร้อมแล้ว4ท่านนะฮะไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะข่าวค้นรับอรุณวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ